เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไม่หวั่นแผนพยานของครูปรีชาฟ้องกลับสั่งกองปราบดูรายละเอียดขณะหัวหน้าชุดคลี่คลายคดียืนยันตำรวจยึดตามหลักฐานปัดกลั่นแกล้งพลตำรวจโทธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือแผนเป็นพยานอ้างคนเห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่ในตลาดเรสซิตี้ในคดีหวย30ล้านและนางสาวกนกพันธ์หมวกสวัยหรือฟ้าคนสนิทของครูปรีชายื่นฟ้องตนเองต่อศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมากนักแต่ทั้งนี้พลตำรวจโทธิติราชระบุว่าเป็นตำรวจอย่าไปตกใจกับการถูกดำเนินคดีเพราะถือเป็นสิทธิ์ของคนที่อยากจะฟ้องร้องและในเรื่องนี้ตนเองได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีไมตรีชิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามดูแลรายละเอียดแล้วขณะที่พลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวที่อาจมองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาแต่ในส่วนของชุดคลี่คลายคดีขอยืนยันว่าที่ผ่านมาทางตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามพยานหลักฐานไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดซึ่งอีกไม่นานเชื่อว่าความจริงจะปรากฏพม.ลงดาบเชือดโกงเงินคนจนย้ายเจ้าหน้าที่แล้ว22คนขณะอีก5คนชิงลาออกและเกษียณยืนยันหากพบมูลความผิดสามารถตามเอาผิดทางวินัยได้นางไพรวันพลวันรักษาการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตเงินงบประมาณช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งว่าขณะนี้ทางกระทรวงได้ดำเนินการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่มายังส่วนกลางแล้ว16แห่ง22คนและมี5คนที่ไม่ได้สั่งย้ายเพราะชิงลาออกไป1คนและเกษียณอายุราชการไปแล้ว4คนซึ่งในส่วนของ22คนที่ย้ายออกนอกพื้นที่นั้นเบื้องต้นพบว่าอาจจะมีส่วนพัวพันในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายเงินให้กับประชาชนไม่ครบซึ่งทางกระทรวงกำลังดำเนินการตรวจสอบทางวินัยส่วนอีก5รายที่เกษียณและลาออกไปนั้นถ้าพบว่ามีมูลความผิดของการทุจริตก็ต้องมีการดำเนินการในเรื่องของวินัยด้วยเช่นกันนี้ทั้งหมดเนี่ย16แห่ง22คนแล้วก็มี5แห่งที่ไม่ได้สั่งย้ายเพราะว่าเขาลาออกไป1แล้วก็เกษียณ4คืออีก5คนน่ะยังทำอะไรไม่ได้ต้องเรียกก็เรียกมาสอบเหมือนกันแต่ก็ต้องดำเนินการวินัยเหมือนกันถ้ามีมูลนะแต่ว่ายังสอบไม่เสร็จกันรักษาการปลัดพม.กล่าวต่ออีกว่าขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบตามศูนย์ต่างๆพร้อมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.แล้วเพื่อเป็นการประสานข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในซอยสุขุมวิท61เสียหายหลายหลังมีหญิงและชายชรา2รายถูกไฟคลอกเสียชีวิตเกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสุขุมวิท61ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านไม้2ชั้นเลขที่47เพลิงลุกไหม้รุนแรงลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงเจ้าหน้าที่จึงประสานรถดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัดจนสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้พบบ้านเรือนข้างเคียงเสียหายเล็กน้อยจำนวน3หลังและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเสียหายทั้งหมดจำนวน2คันนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตจำนวน2รายเป็นหญิงชราอายุ91ปีและชายอายุ61ปีถูกไฟคลอกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและหญิงวัย60ปีบาดเจ็บถูกไฟลวกที่มืออาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลแล้วเบื้องต้นยังไม่สามารถสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้ได้เนื่องจากเพลิงไหม้ลุกบ้านต้นเพลิงเสียหายหมดทั้งหลังส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบจบการเสนอข่าว 9:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN